like you did sometimes. สวัสดีเจ้าหญิงหนึ่งในตองอูเจ้าเจอกับหญิงหนึ่งอีกแล้วนะคะในช่องไทยล้านนาไลฟ์สไตล์บายหญิงหนึ่งในตองอูเหมือนเดิมเจ้านี่เจ้าวันนี้หญิงหนึ่งไม่ได้ไปยกยอเนาะแต่อย่าปามาดูนี่ค่ะมาดูสวนสวนพักกาดแหม่มแล้วเจ้าสวนพักปอสันพิษเนาะนี่ค่ะวันนี้เราจะมาหาเก็บพักกาดไปแกงค่ะนี่โอ้ยหญิงหนึ่งอย่าปามาดูเจ้านี่จากปีแล้วก็เคยไทยทำก็ดูเตือนแล้วเนาะนี่ค่ะงามขนาดเลยตอนนี้เจ้านี่เจ้าวางจากการยกยอนะวันนี้หญิงหนึ่งก็จะปลาแมวดูส่วนพักติดกังตงเจ้าว่าจะถ่ายทำเพื่อดูหลายคลิปเราไปได้มาเนาะเมาไปยกจำค่ะนี่เจ้ายังจะเพื่อดูอันนี้แน่นค่ะนี่เขาต้องถอนอันที่มันแน่นแน่นออกเจ้าจะเอาไปแกงแล้วไปย่างอย่างกับแล้วแต่นะเจ้าเนาะวันนี้หญิงหนึ่งมีเวลามาได้ไปยกยอก็เลยมาถ่ายทำเพื่อดูเจ้าสวนผักปอสันพิษติกังตงเจ้านี่อันนี้ก็จะเป็นพวกผักป้อมเจ้าอันนี้กำลังขึ้นเนาะผักป้อมหรือผักชีกำลังขึ้นผักป้อมนี่ปลูกขึ้นหยาบขนาดเจ้านี่บ่ค่อยขึ้นนักเนาะอึ๊บนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นผักกาดเป็นยอมๆไปเยอะเจ้าดีนึงจะไล่เก็บอันที่มันทีๆนี่เจ้ามันจะได้แบบมันแน่นกันเกินไปเนาะมันจะได้ใหญ่เจ้าที่มันอยู่แน่นๆกับเขาก็ถอนออกมันจะได้ต้นอื่นจะได้ใหญ่เนาะมันแน่นลำไปกับบดีค่ะนี่ข้างๆนี่ก็จะเป็นต้นบักเวเตจเจ้านี่ตีหนึ่งเคยมาฮดน้ำข้างก่อนเนาะปีแล้วเนาะใหญ่เต็มหัวนี่เจ้าอร่อยค่ะบักเวเตจเนี่ยต่ำล้ำขนาดเจ้านี่ยื่นถามแมวพันอยู่มีข้าวเหนียวยำนั่นต้นใหญ่แล้วเจ้านี่ผักบุ้งนี่ผักวันนี้ปอสันพิษหมดเลยเจ้าใส่กับขี้ขี้ไก่ขี้หมูขี้ไก่ยาเจ้านี่เนาะปุ๋ยก็ใส่กับขี้ไก่กูเติร์กเอาน้ำนี่ในห้องเหมืองเนี่ยเจ้าฮดตรงนี้น้ำมันแห้งแล้วเนาะนี่ต้นขาตะไคร้อะไรก็ปลูกกันไปได้มาเก็บบรรยากาศกลางตรงเพื่อพอเมินแล้วเนาะเจ้าเนาะนี่ตอนนี้งามจะดูตอนนี้มันบ่ค่อยทีเจ้าแม่แยกปลูกละอะไรงามนี่ไถไว้กินดอกมันแค่นี้สวยมากต้นใหญ่เจ้าดูถ้าเขาแยกนี่มันจะใหญ่เนาะถ้าปล่อยมันทีกันจ้ามันแข็งเนาะหน้ามันแบบเติงมันกินแต่หน้ามอกหน้าเหมยอย่างเดียวเจ้านี่เพราะหน้ามันมีฮดเนาะนี่ค่ะข้าวแม่หญิงหนึ่งยังไม่ได้เคี้ยวตัวเจ้านี่รอเคี้ยวรสเคี้ยวก็ยังไม่ได้ตัวเนาะนี่ค่ะตอนแรกเป็นว่าจะมาเคี้ยวของวันนี้ก็ไม่ได้มาตัวเนาะตอนนี้เอามาซ่อมตอนน้ำท่วมอยู่นี่แกจ่าแล้วเป็นน้อยยังเขียวอยู่แต่ตะบนเป็นเหลืองหมดแล้วเจ้าดูเรื่องหมดแล้วหน้าข้างๆเหมือนเคี้ยวไปหมดแล้วค่ะนี่เจ้าดีนึงขอตัวเก็บผักกาดแป๊บนึงเจ้านี่เจ้าอีกนึงหู้แล้วอีกนึงจะเก็บต้นน้อยๆเอาไปซาดีกว่าค่ะนี่เอาไปซาผักกาดน้อยเนาะใส่ไอ้ผักปูหญ้าเจ้าใส่บักกอกใส่ปลากระป๋องถ้าเป็นมีปลาอันตัวใหญ่ก็เป็นปลาต้มก็ได้เจ้าอร่อยค่ะนี่อาหารตั้งเนื้อซาผักเนาะอีกนึงชอบกินเจ้านี่โอ้ยหมดแต่แล้วอยู่บนข่อยมดดำดินเต็มหมดแดงโอ้ยเจ้าต้นอ่อนผักปลอดสารพิษนี่ค่ะใบก็จะเป็นรูเล็กๆน้อยๆเป็นอย่างเจ้าหอยแมงมันเจาะเนาะโอเคค่ะนี่หนึ่งขอตัวเก็บแป๊บหนึ่งนี่ได้แล้วเจ้าผักกาดโอ้โหติดแขนเสื้ออีกหนึ่งนี่เจ้าอีกหนึ่งอย่าไปซาเนาะนี่ค่ะไปซากับบักกอกเจ้าแล้วก็น้ำอย่างก็ผักปูหญ้าผักปูหญ้าแล้วก็อะไรอ่ะปลากระป๋องเจ้านี่เมนูเย็นนี่อย่างนี้หนึ่งเก็บสดๆงามทุกต้นมีหญ้าตัวอีกหนึ่งหนามอ๋อนี่ค่ะ
ใส่เอาเดี๋ยวดีนึงเจ้ากับต้นน้อยๆเจ้าจ้าวันนี้เลยอีนึงเลยอยากมาเก็บบรรยากาศตางกังตงเพื่อเพื่อนๆได้ดูนะเจ้าเนาะเดี๋ยวบ้านอีนึงเจ้ากับบรรยากาศช่วงนี้ของทางบ้านอีนึงก็ค่อนข้างมีลมหนาวอยู่เจ้าเริ่มมีลมหนาวมาแล้วเนาะตอนเย็นเจ้ากับตอนเช้าก็กับวันนี้ก็ยังมีฮ้อนอยู่โอเคค่ะเริ่มจะหนาวแล้วเจ้าเลยแวะมาดูเก็บบรรยากาศตรงกังตงเพื่อเพื่อนๆได้ดูเจ้าให้ FC ได้ดูเนาะกับกลางต้งท้องไร่ท้องนาบ้านเฮาเจ้ากับสวนพักปลอดสารพิษของอีนึงเนาะแค่เจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะเจ้าขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะเจ้าช่วยกดไลค์กดติดตามให้อีนึงตัวนะเจ้าเนาะจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่มากๆที่รับชมเจ้าติดตามอีนึงใหม่คลิปหน้าเจ้า